สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงสืบพันธ์นะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับผมดูท่อนอินโทรนะครับจะเป็นกีตาร์โซโล่ขึ้นมานะครับจะประมาณนี้จะประมาณนี้นะครับเล่นหลักๆก็คือเล่นที่สาย2อย่างเดียวเลยนะครับตอนเล่นช่อง12ก่อนแล้วก็มาช่อง10นะครับ12นะครับแล้วก็10 12แล้วก็มา14ตรงนี้เป็นดันสายนะครับดันสายจาก12 1เสียงนะครับแล้วก็ดึงลงมาใหม่นะครับแล้วก็มาที่สายช่อง10นะครับแล้วก็มา12ตัวนี้ช่อง14นะครับดันขึ้นไปครึ่งเสียงแล้วก็ดึงลงมาครับพอดึงลงมาเสร็จก็10เป็น12นะครับ14ดันครึ่งเสียงดึงลงมาแล้วก็12แล้วก็อีกทีนึงครับแล้วก็มากลับมาซ้ำอีกรอบนึงครับซ้ำเป็นวนมาเป็นชุดใหม่นะครับจริงๆมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าจำเสียงได้ก็คือไม่ยากเลยนะครับก็คือช้าๆนะครับต้องจบประโยคมันจะเป็นจะเป็นช่องที่10กับช่องที่12นะครับทั้งชุดแรกและชุด2เลยแล้วก็จบด้วยโอเคประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้